สวัสดีค่ะคลิปนี้ชมเหตุการณ์น้ำท่วมที่มณฑลกวางตุ้งค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมงทำให้น้ำในแม่น้ำสายต่างๆนะคะหลายเมืองในนครกวางตุ้งเนี่ยล้นท่วมตลิ่งนะคะแล้วก็ท่วมในเมืองทำให้ถนนหนทางกลายเป็นแม่น้ำไปในพริบตาค่ะแล้วก็การสัญจรด้วยรถลานะคะของประชาชนไปเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะหนึ่งของปัญหาที่น้ำท่วมขังแบบนี้มาจากขยะมูลฝอยค่ะก็ไปอุดตันตามท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้อย่างล่าช้านะคะแล้วก็ล้นท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ไหลลงมาจากภูเขาค่ะก็ไหลสู่แม่น้ำนะคะล้นค่ะคุณผู้ชมคะค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์เดิมๆเก่าๆนะคะของเมืองใหญ่ๆนะคะที่มีประชากรหนาแน่นแล้วก็เกิดการสะสมของพวกขยะมูลฝอยค่ะเวลาทิ้งขยะอาจจะไปอุดตันตามท่อระบายน้ำนะคะค่ะก็เป็นช่วงฤดูการของพายุอีกแล้วนะคะปีที่แล้วนี่ก็หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวของประเทศจีนนะคะและหลายมณฑลค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ70ปีของปีที่แล้วนะคะเกิดการเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลค่ะสำหรับปีนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมนะคะที่จะรับมือพายุมันมาทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางปีก็อาจจะหนักมากหนักน้อยไม่เท่ากันพวกเราก็เตรียมพร้อมที่จะหาวิธีป้องกันตัวเองนะคะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย